เท่ากับรวมมา280ครับครับดีกว่านะเท่าไหร่นะครับครับผมดนตรีก่อนนะโอเคครับไปไหนต่อกลับไม่ลงวันนี้ถ้าผมถามว่าได้อะไรเดินได้ครับลุงเราจะไป101ครับเพื่อไปขึ้นแท็กซี่เหรอครับลุงถามได้ข้อมูลมาไหมฮะเขาก็บอกเหมือนกันอ้าวโอเคครับไปที่หน้า101เดินออกนอกอาคารไปก็จะเจอจุดจอดแท็กซี่คือผมมองว่างี้ครับผมบอกว่าโลกทั้งโลกอ่ะแม้แต่เรื่องการศึกษาก็เป็นท่าตะวันตกก็คือปริญญาตรีโทเอกเนี่ยแหละครับสุดท้ายที่สุดนะที่เรียนมาทั้งหมดแทบไปหาลุงมานั่งขายของให้เขาอ่ะ ของระดับนี้ต้องใช้โดยโปรเฟสเซอร์คือศาสตราจารย์ขั้นด็อกเตอร์ก็คือลายเซ็นถ้าด็อกเตอร์ก็คือมาคุมเครื่องปริญญาตรีมาแจกเอกสารจริงๆลุง มันไม่ได้แบบแล้วรู้เนี่ยรู้ลายเดียวทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าถามลายอื่นที่จะมาอะแดปเพิ่มไม่ได้ต้องไปถามอีกคนนะคะมันไปหาหมอหูหมอตาถามแล้วรู้มันรู้อยู่แค่เรื่องเดียวแล้วก็มันเป็นเครื่องมือของจริงๆมันใหญ่นะเนี่ยลงการคิดแบบว่าที่จะเอาองค์ความรู้ในตัวเองของความเป็นธรรมชาติที่เป็นไม่นะฮะ101อยู่นี่ฮะตรงไปองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากในตัวเองแล้วเป็นของตัวเองมันแบบตัวเองแล้วก็สร้างอะไรขึ้นมาทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายนะลุง มหาวิทยาลัยนารันทายังล่มสลายเลยมันไม่คือเหมือนแล้วว่าฝ่ายจิตศาสตร์เนี่ยถ้าผมมองงี้นะผมมองว่าต่อสู้กับความเป็นธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้ก็มันล่มไปแล้วอ่ะเห็นตำรามาก็แล้วแล้วก็ใช้ระยะเวลาตั้ง 2,500 กว่าปีเนี่ยกว่าจะเกิดมหาวิทยาลัยจิตศาสตร์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในโลกเนี่ยผมว่ากลับบ้านดีกว่าจิตศาสตร์มันก็เพราะอย่างนี้ฮะทำให้ได้มีโอกาสมาเดินในสิ่งที่เขาพูดคำว่า innovation เนี่ยมันติดใจอยู่คำเดียวนั่นเองที่มาที่นี่นะเมื่อเวลาเข้ามาจริงๆแล้วมันก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยฮะก็ไม่เห็นที่จะเป็นของใหม่ที่คนไทยผลิตขึ้นมาที่จะเอาไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปแข่งขันแค่เปรียบเทียบเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้ทีนี้ทำไงเราจะสู้ให้ได้มันต้องมาปรับเปลี่ยนความคิดกันใหม่ผมว่านะดูอย่างที่ยืนคุยกับลุงอ่ะคือผู้เชี่ยวชาญนั้นน่ะเครื่อง neuro system อะไรนั่นน่ะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นน่ะยืนเฝ้าน้ำเครื่องกดน้ำเมื่อกี้เนี้ยก็ไม่ใช่ธรรมดานั้นน่ะแล้วยังไงอ่ะลุงก็แสดงว่าที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะมันไม่ใช่แบบสุดขั้วสุดโต่งจริงๆนะไอ้ที่เรียนเนี่ยคือสุดโต่งมันเลยเนี่ยได้ของเครื่องมือเครื่องใช้จริงแต่ยังไงดีอ่ะชีวิตของมนุษย์สั้นลงไปเรื่อย
หรือแม้แต่ว่าตายทั้งเป็นแล้วก็เท่านี้ป่ะนี่ฮะ101อยู่นี่ต้นต่อนอกอาคารอ๋อต่อนอกอาคารต่อนอกอาคารโอเคแล้วก็ตายทั้งเป็นสุดท้ายแล้วอ่ะช่วงวัยอ่ะลุงของพลังงานบริสุทธิ์ที่ยังหล่อเลี้ยงอยู่ได้อ่ะหมายความว่าผมยังมองว่าช่วงที่ระหว่างที่ออกจากท้องแม่มานั่นน่ะที่ได้พลังงานบริสุทธิ์มากระบี่สุดท้ายนั่นน่ะที่เอามาใช้อ่ะแล้วก็อยู่ตามมีตามเกิดจนพลังงานไม่บริสุทธิ์พอกพูนแล้วก็ล่มสลายไปเมื่อเวลามันล่มสลายไปแล้วเนี่ยแล้วทำไงต่อจะอยู่กันได้ไหมเนี่ยไม่มันเหมือนมันตายรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆครับเอาก่อนแล้วแต่จะว่ากันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องไปพนังเก้าพี่ไปนะเชิญค่ะโอเคแน่นข้างหน้าเอ๊ะโอ้เสร็จภารกิจไบเทคบางนาก็อย่างเมื่อตะกี้เนี่ยเครื่องทำน้ำง่ายๆเลยนะฮะก็ต้องครับผมครับลูกพี่ขึ้นทางด่วนเนาะแล้วก็ไปลงพนังเก้ากันลงงามวงวานเนาะโอเคเครื่องเมื่อกี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งนะครับลุงไม่ใช่ธรรมดานะแล้วก็อิสราเอลนี่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดเลยเรื่องน้ำเนี่ยแต่มันเหมือนว่าคนที่ทำน้ำได้มายืนต่อหน้าเครื่องอ่ะคุยกับเครื่องเมื่อกี้เนี่ยไอ้นั่นเครื่องละล้านลุงหงอกนี่ทำเป็นสะบัดมือทีเดียวเพื่อผับเขาดึงน้ำจากความชื้นก็คือการรวมไฮโดรเจนเนี่ยเท่านั้นเองอย่างเช่นอากาศอยู่รอบตัวเนี่ยไปถึงก็จะแยกคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งก็เป็นออกซิเจนเห็นไหมส่วนหนึ่งเป็นคาร์บอนโอเคนะก็ออกซิเจนนี่มาเท่านั้นเองนะครับในตัวหนึ่งแปลว่ามันมีออกซิเจนอยู่กระป๋องนึงก็แล้วกันนะก๊าซออกซิเจนตัวนี้ทีนี้กลับมาอีกตัวนึงมันก็จะกรองมาเหมือนกันแหละอันนี้กลั่นเฉพาะไฮโดรเจนออกมาเท่านั้นเองเพราะนั้นไอ้สองตัวเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการเท่าที่นึกได้เนี่ยเท่านี้นะเข้าสู่กระบวนการของไฮเพรสเชอร์ควบแน่นนะใช่ควบแน่นเหมือนกับถังแก๊สในบ้านใครต่อใครในถังมันเป็นของเหลวนั่นนะออกมาก็เป็นก๊าซหรือก็เอาก๊าซอัดเข้าไปในถังมันก็เป็นของเหลวออกมาก็เป็นถังก๊าซก็คิดในแบบนี้เท่านั้นเองนะงั้นการที่จะทำให้มันเกิดเพรสเชอร์ตัวนี้ถามว่ามันกี่ปอนด์ต่อตารางนิ้วอะมันนี่จะเกิดเป็นรวมตัวกันได้ระหว่างไฮโดรเจนออกซิเจนแค่นั้นเองนี่คือหลักการส่วนวิธีการที่เขาทำมาเนี่ยมันก็คงจะต้องใช้ค่อนข้างจะมากนะฮะในมอเตอร์ที่จะมาเอาออกซิเจนไฮโดรเจนบีบว่าหากันเนี่ยใช่ไหมตรงนั้นใช้ขบวนการนั้นเราไม่สามารถไปล่วงรู้เขาได้ในเรื่องของทางด้านความละเอียดของมันเป็นพวกเขาคงต้องเก็บนะแต่ทั้งหมดก็เชื่อว่าอยู่ในเกณฑ์เนี้ยก็เป็นว่าคนยืนเฝ้าเครื่องน่ะโทรตรีไปมีอยู่แค่นี้แล้วก็เกินกว่านี้เดี๋ยวรอถามท่านโปรเฟสเซอร์นะคะก็แค่นั้นเองที่นี่มาคิดถึงกรอบธรรมชาติเลยฝนมันตกได้ยังไงมันเอาคำว่าเพรสเชอร์มาจากไหนนี่เมื่อกี้นี่พูดคำว่าเพรสเชอร์ยังมีอยู่ในถังใช่ไหมล่ะอัดเข้าไปในถังมันก็มีรอบนอกที่คุมมันอยู่มันก็ไม่หนีไปไหนในถังอากาศสิครับมันไม่มีขอบโลกที่เป็นเหมือนกับผนังของถังตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นน้ำได้ยังไงใครจะอธิบายตรงนั้นเดี๋ยวกันเล่าให้ฟังได้ไหมเนี่ยได้ครับดีไหมแล้วกันครับ